ยวันนี้นะครับลงพื้นที่ไปที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังมีการร้องเรียนมาว่ามีชาวบ้านแอบนำสุนัขและแมวจรจัดนะครับไปปล่อยไว้ที่นั่นซึ่งทราบข่าวมาว่าที่วัดแห่งนี้มีคอนโดรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดแท้ที่จริงแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับที่วัดสวนแก้วนะครับมีสุนัขและแมวที่อยู่ในโครงการอุปถัมภ์ของพระพยอมกัลยาโนนะครับวันนี้มีมากกว่า 1,000 ตัวคนเลี้ยงเป็นจิตอาสามีเพียง2คนเท่านั้นครับถึงแม้ว่าจะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือบริจาคอาหารมาให้แต่ที่สังเกตเห็นนะครับพบว่าในพื้นที่ของวัดก็ยังมีคนแอบนำสุนัขและแมวมาปล่อยอยู่ทุกวันทำให้จำนวนสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้นปัญหาในวันนี้นะครับน่าจะเกิดจากคนเลี้ยงแรกเริ่มเลี้ยงไว้ดูเล่นพอเบื่อแล้วก็นำมาปล่อยให้เป็นภาระของวัดหรือการปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองโดยไม่วางแผนทำหมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับสุนัขและแมวอาจจะล้นเมืองได้นะครับนางซุดนะครับอาสาชาวมาเลเซียบอกกับในชาติระวังภัยว่าในพื้นที่วัดสวนแก้วเป็นพื้นที่รับปัญหาเรื่องสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากวัดที่ดูแลสุนัขและแมวเท่านั้นแต่เกิดจากเจ้าของมากกว่าเพราะทุกวันนี้ทั้งค่าอาหารค่ายาเพิ่มขึ้นจนคำนวณไม่ได้ส่วนคนที่นำมาปล่อยไว้ก็ไม่สนใจว่าสุนัขและแมวจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรก็คือถ้าวันนี้ขาดอะไรอะไรบ้างแล้วก็พยายามหาวิธีทำให้ได้ค่ะคือสมมติว่าตัวนี้ป่วยเราก็ต้องรีบๆเอาไปหาหมอไม่ว่าวันนี้กระเป๋าเหลือ500หรือว่าเหลือ 1,000 ค่ะปัญหานี้หลวงพ่อทราบไหมครับก็ทราบนะคะหลวงพ่อก็ช่วยนะคะหลวงพ่อก็ถ้าเขาทราบที่ไหนมี 40-50 ตัวที่ไม่มีข้าวกินเขาก็เอาหมามาไว้ที่นี่ด้วยค่ะทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนะครับทางมูลนิธินะครับก็บอกกับในชั้นระวังภัยว่าจากการสำรวจพบว่าสุนัขมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าผู้ที่นำสุนัขมาปล่อยเป็นการผลักภาระให้กับวัดนะครับเมื่อมีคนนำมาทิ้งทางวัดก็จะรับเลี้ยงไว้ถ้าปล่อยไปตามยถากรรมก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็อาจจะถูกรถชนตายบ้างหรืออาจจะถูกพวกใจบาปนำไปประกอบอาหารนะครับส่วนในพื้นที่ของวัดส่วนใหญ่แล้วจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีคนนำสุนัขมาปล่อยไม่ว่าจะเป็นหมาและก็แมวนะครับก็ต้องรับไว้ครับแต่ถามว่าคนที่จะมาปล่อยต่างหากที่ควรจะมีความพิจารณาหรือว่าคิดสักนิดหนึ่งก่อนจะนำมาปล่อยว่าทำไมเมื่อก่อนคุณเลี้ยงได้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ไม่ใช่เป็นการให้เขามาอยู่วัดแล้วสบายขึ้นนะแต่คุณกำลังทำร้ายทั้งสุนัขที่มีอยู่แล้วนะคะจำนวนอื่นต้องมาเบียดเบียนกันทำร้ายสุนัขที่เขาเคยอยู่ในบ้านแต่กลับต้องมาอยู่รวมกันจำนวนเยอะนะคะรวมทั้งเรื่องของเงินบริจาคต่างๆที่แทนที่จะเอาไปช่วยเหลือให้เขาพัฒนาดีกับมันต้องแบ่งส่วนหารเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นระบบหมดเลยงั้นการที่คุณเอาสุนัขมาปล่อยที่นี่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณไม่ใช่แค่ทำร้าย2ตัวนั้นแต่คุณยังเบียดบังพื้นที่เบียดบังเงินแล้วก็เบียดบังอะไรอีกหลายๆอย่างค่ะคุณผู้ชมครับปัญหานะครับไม่จะเกิดที่ทางวัดมีคอนโดนะครับปัญหานั้นเกิดอยู่ต้นทางนะครับอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อหมดความน่ารักแล้วก็จะนำมาปล่อยไว้แล้วที่วัดแห่งนี้นะครับก็ข่าวคราวก็กระจายออกไปพอคนรู้ว่าที่นี่มีคอนโดเลี้ยงสุนัขก็จะนำมาปล่อยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นภาระของวัดสวนแก้วครับไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นี่นะครับชาวนา8ริ้วเขาเดือดร้อนนะครับตอนนี้เขาปลูกข้าวอยู่แล้วก็สูบน้ำจากลำคลองขึ้นมาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแต่ปัญหาเกิดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อสูบมาแล้วต้นข้าวเขาล้มตายนะครับหลังจากการสืบค้นเขาพบนะครับว่าน้ำในลำคลองนั้นมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะสัมผัสตามตัวหรือว่าผิวหนังนี่เป็นผื่นแดงตุ่มคันขึ้นเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับอยากให้ทางราชการนั้นเร่งลงไปตรวจสอบนะครับว่าต้นตอของน้ำที่เน่าเสียนี้เกิดอะไรขึ้นครับสาเหตุของการน้ำเน่าเนี่ยก็ยังฐานไม่ได้แล้วปักปั๊มใครไม่ได้เพราะแต่สิ่งที่หนึ่งก็คือน่าจะมาจากตามโรงงานต่างๆคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะช่วงฝนตกเนี่ยโรงงานก็จะนะครับบอกกับในท่านระวังภัยว่าขณะนี้ยังไม่กล้าสูบน้ำในลำคลองขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนานะครับเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษอันตรายปนเปื้อนมากับน้ำนะครับหลังพบว่าน้ำมีสีดำแล้วก็เน่าเสียด้วยอาจจะส่งผลกระทบต่อผืนดินนะครับแล้วก็อาจมีสารตกค้างปนเปื้อนเข้ามาในแปลงนาข้าวก็เป็นได้ครับสาเหตุของการน้ำเน่าเนี่ยก็ยังฉันไม่ได้แล้วปักปั๊มใครไม่ได้เพราะ
แต่สิ่งที่หนึ่งก็คือน่าจะมาจากตามโรงงานต่างๆคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะช่วงฝนตกเนี่ยโรงงานก็จะปล่อยน้ำเสียออกมานะครับแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะนำน้ำในคลองมาใช้ได้เพราะว่าเกิดภาวะคือวิตกกังวลว่าถ้าเอาน้ำในคลองขึ้นมาเน่าๆเนี่ยมันเสียอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ท้องนานะครับก็กลัวว่าท้องนาของตัวเองเนี่ยจะมีผลกระทบไปด้วยด้านพืชต้นข้าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าท้องนาเนี่ยปล่อยแห้งเพราะว่าไม่กล้าจะเอาน้ำเข้าถ้าเป็นอย่างนี้นานๆเกษตรกรก็ต้องเสียหายเนี่ยเพราะทั้งชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับอยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานนะครับโครงการพระองค์ชายานุชิตทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอและจังหวัดลงมาดูแลชาวบ้านชาวนาด้วยนะครับแล้วก็ให้เร่งทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาว่ามีสารพิษสิ่งใดปนเปื้อนมาหรือไม่เพราะทั้งชาวบ้านและก็ชาวนาเขาก็ทำการสูบน้ำจากลำคลองนี้เองนะครับที่กำลังเกิดปัญหาอยู่แล้วก็เน่าเสียด้วยขึ้นมาทั้งอุปโภคและก็บริโภคนะครับแม้กระทั่งชำระล้างร่างกายก็ยังเกิดอาการเป็นตุ่มคันเป็นแผลผุพองที่ผิวหนังและลุกลามขึ้นไปตามแผ่นหลังด้วยรวมถึงตามลำตัวก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอาการแพ้สารพิษที่ปนเปื้อนที่ไหลมากับน้ำชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน่าจะมาจากโรงงานฟอกกระดาษรีไซเคิลแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลำคลองในตำบลใกล้เคียงที่เล็ดรอดปล่อยน้ำออกมาเพราะเมื่อมีฝนตกลงมานะครับก็จะพบน้ำเป็นสีดำไหลออกมาเป็นประจำครับไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่ามีโรงงานหลอมตะกั่วและอลูมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับได้ปล่อยควันพิษออกมาแล้วก็ทำให้ควันพิษนี้นะครับคลุ้งไปทั่วอากาศเลยแต่หมู่บ้านเลยนะครับทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นอยากให้ทางหน่วยงานลงมาดูแลแต่ก็การลงมาดูแลนั้นลงมา1ครั้งแล้วเขาก็สงสัยนะครับว่าทำไมโรงงานแห่งนี้ยังเปิดดำเนินการได้อยู่แล้วก็ยังปล่อยควันอย่างต่อเนื่องได้อยู่นะครับไปติดตามจากรายงานนี้ครับชาวบ้านตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรงงานหลอมตะกั่วและอลูมิเนียมซึ่งเป็นบริษัทของชาวต่างชาติส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านเกิดภาวะมลพิษเนื่องจากการหลอมละลายวัสดุเกิดการกระจายฝุ่นและเท่าละอองขึ้นสู่อากาศคลุ้งไปทั่วทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดอาการผื่นคันและเกิดโรคระบบทางเดินหายใจชุมชนอยู่กันยังไงก็อยู่แบบคนอยู่คือร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วก็ไม่มีใครแก้ไขได้เลยครับตรงนี้อยากจะให้เขาทำยังไงฮะเนี่ยคือต้องให้แบบว่าปรับปรุงอ่ะให้มันกลิ่นไม่หายให้ไม่มีกลิ่นอ่ะทำยังไงก็ได้ขอให้มีกลิ่นแล้วก็ไม่ต้องปิดโรงงานหรอกเพราะว่าเขาก็ลงทุนมาเยอะแต่ว่าขอให้กลิ่นหายแค่นั้นเพราะกลิ่นมันปวดหัวมากแม้นายอำเภอศรีมหาโพธิ์และอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีจะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ได้สร้างความไม่พอใจต่อชาวบ้านในพื้นที่เพราะยังมีการปล่อยให้โรงงานแห่งนี้ประกอบกิจการอยู่ทั้งที่ควรจะสั่งยุติการผลิตไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงภาคกลางคืนในระดับระหว่างเวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ทางโรงงานจะหยุดประกอบการในเรื่องของการหลอมเพื่อลดปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวเสร็จแล้วทางโรงงานก็เปิดให้ยินดีให้ทางชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบโรงงานหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมหรืออะไรก็ตามได้ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นข้อตกลงกันแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดเองจะต้องมีการสั่งปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการเก็บฝุ่นเก็บสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกชั้นส่วนขยะที่มีพิษต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแข็งวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะนำมาก็คือในส่วนของผมเองผมจะห้ามไม่ให้ใช้วัตถุดิบตัวนี้นะครับซึ่งก็อาจจะต้องขอความร่วมมือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยตรวจสอบตรงนี้แล้วรายงานให้ทราบครับโรงงานแห่งนี้มักจะส่งกลิ่นในช่วงดึกถึงเช้ามาเป็นเวลานานชาวบ้านเคยร้องเรียนไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดหลายต่อหลายครั้งแต่ปัญหาเหมือนจะไม่ได้รับการแก้ไขบางคนทนไม่ไหวถึงกับล้มป่วยวันนี้หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังชาวบ้านจะรวมตัวกันยื่นเรื่องถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบโรงงานแห่งนี้
มนิษฐ์สนับบุญผู้สื่อข่าวในชั้นระวังภัยปราจีนบุรีรายงานครับชาวบ้านยังฝากมากับในชั้นระวังภัยนะครับบอกว่านึกถึงอกเขาอกเรานะครับถ้าผู้มีอำนาจมีบ้านเรือนอยู่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจะรู้สึกอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับทุกเรื่องราวถ้าคุณผู้ชมเดือดเนื้อร้อนใจขอให้บอกในชั้นระวังภัยครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าว